ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านนะคะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักคนค่ะวันนี้เราพบกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เป็นห้องป.1ทับอะไรลูกทับอะไรคะทับ1ป.1ทับ1 number 1เลยเราพบกันในวันศุกร์ที่เท่าไหร่ละคะเท่าไหร่ลูกวันนี้ตรงกับวันที่26เดือนกันยายนพุทธศักราช2557นะคะนับถอยหลังไปอีกไม่กี่วันเด็กๆ ก็จะถึงวันที่เด็กๆต้องทำไมลูกต้องสอบกันแล้วนะคะนั่นก็คือการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2557ค่ะวันนี้ก็เป็นการทดสอบเหมือนกันในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะคะคุณครูรัชนีพรก็จะทำการทดสอบเด็กๆเป็นเวลากี่วันแล้วลูกกี่วันคะ3วันวันนี้วันศุกร์นะคะชั่วโมงแรกวันจันทร์ก็ชั่วโมงแรกเหมือนกันชั่วโมงแรกก็คือชั่วโมงที่1วันอังคารในชั่วโมงที่2นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วเด็กๆก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมใช่ไหมคะหลายๆโรงเรียนปลายทางนะคะบอกมาว่าโรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะในวันนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะทำการทดสอบเพราะว่าเด็กๆของคุณครูทำไมคะพร้อมแล้วในเรื่องของเนื้อหาสาระแล้วก็วิชาที่ได้เรียนกันมาเป็นเวลาหลายๆเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่17ใช่ไหมเปิดภาคเรียนกันเลยในเดือนพฤษภาคมนะคะตอนนี้เดือนกันยายนแล้วใช่ไหมเตรียมความพร้อมกันด้วยเสียงของเพลงดีไหมคะดีนะคะดีให้เด็กๆมีความสุขกันก่อนนะคะเคลื่อนไหวกันด้วยเสียงของเพลงกลมดิ๊กดิ๊กกันสักนิดหนึ่งค่ะให้มีความสุขให้มีความสุขนะคะเดี๋ยวต้องใช้สมองค่ะให้มีความสุขกันนิดนึงเรียนปลายทางทุกๆโรงเรียนนะคะทุกๆโรงเรียนบอกว่าพร้อมแล้วในวันนี้นะคะพร้อมแล้วสู้ๆLong, long, long.
ค่ะปรบมือกันหน่อยเป็นไงคะสนุกไหมลูกสนุกไหมคะสนุกเด็กๆมีความสุขกันหรือเปล่าเอ่ยมีความสุขเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยใช่ไหมคะไหนใครไม่มีความสุขเลยในชั่วโมงแรกของการเรียนรู้ไม่มีเลยปลายทางละคะมีไหมคะอ้าวปลายทางเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาเตรียมกระดาษคำตอบไว้แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกระดาษคำตอบนะคะคุณครูมีกระดาษคำตอบให้กับเด็กๆแจกให้กับเด็กๆคนละ1แผ่นนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อเห็นไหมลูกชื่อเลขที่เท่าไหร่ก็เขียนชั้นด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำการทดสอบนะคะในข้อสอบชุดที่เท่าไหร่ลูกชุดที่1ค่ะชุดที่1นะคะให้เด็กๆเลือกข้อที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วก็เขียนลงไปในกระดาษคำตอบซึ่งคุณครูก็จะมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ไปเรื่อยๆกำกับอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ให้เวลาเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางทั่วทุกโรงเรียนค่ะพร้อมนะคะขอตัวแทนนิดนึงขออนุญาตนำเสนอนะคะขอตัวแทนนิดนึงกระดาษคำตอบนะคะให้เด็กๆเขียนชื่อนักเรียนปลายทางนะคะช่วยกรุณาเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยให้เวลาค่ะให้เวลาปลายทางนะคะเด็กๆที่เรียนอยู่ปลายทางค่ะทั่วทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลนะคะตอนนี้ก็คงจะพร้อมแล้วในเรื่องของการทำแบบทดสอบในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะชื่อด้วยเอาเขียนชื่อนะคะไม่ต้องเอาชื่อเพื่อนมาเขียนชื่อตัวเองนะให้เขียนชื่อตัวเองเป็นอันดับแรกเลขที่เท่าไหร่นะคะชั้นป.1ครับทับ1วันนี้เป็นห้องออกอากาศชั้นป.1ทับ1นะคะลูกศิษย์คุณครูฉันทนาเกตทองค่ะแล้วก็คุณครูสิริมาเนสุวรรณนะคะเด็กพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วนะคะสองตาดูสองหูฟังพร้อมๆกันเลยค่ะสองตาดูสองหูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจในฐานหากการสมควรเรียนรู้อย่างฉลาดพร้อมแล้วไปดูกันในสไลด์เลยนะคะในสไลด์คำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวแล้วเขียนลงไปในกระดาษคำตอบนะคะเอาพร้อมค่ะข้อที่1เอาเด็กๆปิดวาจาด้วยนะคะข้อที่1จากรูปภาพมีตั๊กแตนที่หันหน้าต่างจากตัวอื่นทั้งหมดกี่ตัวอ่าน2ครั้ง2เที่ยวให้ฟังไม่มีเสียงตอบรับจากเด็กๆไม่ว่าจะเป็นต้นทางหรือว่าปลายทางนะคะจากรูปภาพมีตั๊กแตนที่หันหน้า
ต่างจากตัวอื่นทั้งหมดกี่ตัวให้เด็กๆสังเกตลูกแล้วเลือกคำตอบมีข้อกอข้อขอแล้วก็ข้อคอบางข้อนะคะถ้าง่ายคุณครูรัชนีพรก็จะไม่อ่านให้กับเด็กๆนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะอูมายืนใกล้ๆคุณครูดีกว่าอูมายืนใกล้ๆคุณครูค่ะถือกระดาษคำตอบมาด้วยนะคะเพราะว่าน้องอูยุกยิกเหมือนกับโดนมดแดงกัดตอนนี้นะคะเหมือนกับโดนมดแดงกัดและน้องอูเริ่มแล้วนะคะต่อไปเป็นข้อที่2ค่ะรูปใดมีจำนวนเท่ากับ0รูปใดหรือว่าภาพใดที่แสดงจำนวนนับเท่ากับ0ค่ะข้อกอข้อขอหรือข้อคอเอานักเรียนปลายทางวางไกลกังวลนะคะไม่สนทนากันด้วยนะคะปลายทางทุกๆโรงเรียนค่ะตอนนี้ต้องใช้สมองคิดแล้วต่อไปข้อที่3ค่ะข้อไหนง่ายคุณครูก็จะไปเร็วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องตั้งใจห้ามกระพริบตาแล้วก็สนทนากับเพื่อนนะคะข้อที่3จากรูปภาพให้เด็กๆสังเกตคุณครูมีสิ่งของ2กลุ่มนะคะที่นำเสนอจากรูปภาพข้อใดเปรียบเทียบจำนวนได้ถูกต้องเป็นการเปรียบเทียบสิ่งของ2กลุ่มโดยการจับคู่1ต่อ1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเอาล่ะเด็กๆสังเกตนะคะข้อกอหมูมากกว่ากระต่าย